เลขาธิการวุฒิสภารับมอบหนังสือ King in My Heart จากประธานที่ปรึกษาองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจภาคประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่15มกราคม2558ณนห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภา2 นางนรรัตพิมพเสนเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมอบหนังสือ k ิงอินม y h ฮ a r ์จำนวนห้าร้อยเล่มจากดรหงษ์สราชรอดเรืองประธานที่ปรึกษาองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนเพื่อให้สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆและเป็นการเผยแพร่และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว